สวัสดีครับผมมันเตอร์อึครับสถาบัน EWTC จากบทเรียนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับ stateless stateful แล้วนะครับในบทเรียนนี้มันเตอร์ทำ stateful ให้มันน่ามองมากขึ้นดูนี่นะครับจากคราวแล้วเนี่ยเราอยู่ที่โฮมต่างๆเราได้ทำการสร้างนะครับ take widget ที่ชื่อว่า deep in homeมาโชว์บนเซตเลยและให้เซตฟูลทำการสร้างเซตเลยแล้วพ่นไปที่เมนดาวทีนี้มาเตอร์จะดึงสิ่งที่ชื่อว่าสเกลโฟร์สเกลโฟร์คืออะไรครับสเกลโฟร์เนี่ยมันเป็นคาร์ดชุดหนึ่งที่ในนั้นจะประกอบไปด้วยธีมต่างๆหรือความสวยงามมีเยอะมากมายวิธีการมาใช้ง่ายมากครับมาเตอร์จะต้องเอาสเกลโฟร์เนี่ยมาทำการครอบวิกเก็ตตัวนี้ทำเลยนะครับมาเริ่มการแดกแล้วกดCommand X คือการคัดไว้ในคลิปบอร์ดเราจะออกมาแค่ Command V แบบนี้ไม่งงนะเราได้ทำการแดกวิกเก็ตนี่ไปก่อน Command X เสร็จแล้วก็ SC จะเจอคำว่า Scale 4เอาตัวที่เป็น Object นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าอยู่ภายนอกเราจะเอาเป็นเวอร์ชันในค่าของเราเนี่ยต้องทำเป็น Object ขึ้นมาใช้ทำการเลือก Scale 4เสร็จแล้ว Matter จะนะครับเอาเคอร์เซอร์ชี้ตรง scale 4ครับมันจะมี property ออกมาว่า scale 4เนี่ยมี property อะไรบ้างเห็นไหมครับจะมี app bar app bar คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ด้านบนของตัวสกรีนจะมี body คือส่วนทั้งหมด falling action bottom คือปุ่มนะครับมีเยอะแยะมากมายครับของเล่นตรงนี้มี drawer ด้วยเห็นไหมครับมี drawer ด้วยมันจะนะครับเอาตัวที่เป็น ho มาเล่นก่อนเอาตัวที่ body มาเล่นก่อนแล้วเลือกบอดี้ครับเคอร์เซอร์ชี้ตรงบอดี้หนึ่งทีมันจะจำไม่ได้ครับว่าสิ่งที่อยู่หลังบอดี้ตัวนี้จะต้องเป็นอะไรมันจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในบอดี้เนี่ยต้องเป็นวิกเก็ตเห็นไหมครับมาเตอร์ก็เอาเทควิกเก็ตที่เราได้เนี่ยมาทำการใส่ไว้แบบนี้ใส่ไว้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับมาเตอร์จะทำการเรียงโค้ดให้สวยชิปออเทเนตเอฟแฟนเสร็จแล้วเฟรดมันโดยการกดอาร์เล็กสำหรับใครที่ไม่ได้รันค้างไว้นะครับคุณสามารถสั่งฟัตเตอร์รันได้นะครับแล้วก็จะได้แบบนี้อันนี้เป็นบทเรียนต่อเนื่องมามาเริ่มทำการกด R เลยไปเห็นไหมครับพอมาทำการเฟรชเนี่ยคุณจะพบว่าจากสเตตเลทที่มันไม่สวยมีแต่ดำๆตัวสื่อแดงๆมันเริ่มสวยขึ้นแล้วแต่ตัวสื่อยังไปคาบอยู่บนนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาเตอร์จะให้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับลงมาอยู่ในส่วนที่เป็นขาวๆตรงนี้วิธีการเหมือนเดิมครับมาเตอร์ต้องทำการสร้างวิวกรุ๊ปวิวกรุ๊ปคือสิ่งที่ทำการล้อมรอบวิกเก็ตนั่นเองนะครับที่ชื่อว่าเซฟเอเรียเซฟเอเรียจะเป็นวิวกรุ๊ปที่ทำในวิธีการล้อมรอบสิ่งนี้และมันจะอยู่บนพื้นที่ขาวๆมาเตอร์ทำการแดกเหมือนเดิมครับกด Ctrl X พิมพ์คำว่า SAF เห็นไหมครับจะเจอคำว่า Cell Area เรียกตัวเป็น Object สิ่งที่อยู่ใน View Group จะมีชายครับพิมพ์ C เลือกชายแล้วก็ Ctrl V ไปเห็นไหมครับรูปโครงสร้างของ View Group คือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้เรียกว่า Widget สิ่งที่อยู่ข้างในมันจะเรียกว่าชายแล้วก็ Widget ตัวนี้ไปทำการล้อมรอบตัวนี้ไว้ตัดมาเตอร์จะลองกด R นิดนึงเห็นดีไหมครับตัวสิ่งถ้าวิกเก็ตอยู่ในเซฟเอเรียมันจะได้แบบนี้ครับโอเคน่าจะไม่ยากนะครับเราต้องเรียนโค้ดสวยครับชิปเป็น F นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำการดูโจทย์กันดีกว่าว่าเราจะทำเวิร์กช็อปอะไรกันนะครับนั่นคือมาวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ